พระอาจารย์ปันแห่งสำนักเขาอ้อผู้สำเร็จวิชานิ้วชี้เพชรสามารถชี้เป็นชี้ตายพระเกจิอาจารย์ผู้เข้มขลังทางวิทยาคุณที่มีชื่อเสียงโด่งดังต่อจากท่านปรมาจารย์ทองเท่าเจ้าสำนักเขาอ้อพระอาจารย์ปานนอกจากจะเป็นศิษย์เอกรูปหนึ่งของท่านปรมาจารย์ทองเท่าแล้วยังได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่เป็นเจ้าสำนักสืบต่อจากท่านด้วยตอนแรกปรมาจารย์ทองเท่าได้คัดเลือกพระอาจารย์เอียดปทุมสโรให้เป็นทายาทสืบทอดตำแหน่งเจ้าสำนักเขาอ้อเพราะพระอาจารย์เอียดเป็นศิษย์ที่พระอาจารย์ปานและมีความเหมาะสมทุกประการแต่เพราะความจำเป็นในเรื่องที่วัดดอนศาลาซึ่งเป็นวัดสาขาเป็นสำนักที่ถือว่าเป็นแขนขาสัมพันธ์แห่งหนึ่งของสำนักเขาอ้อขาดเจ้าอาวาสลงชาวบ้านไปขอนิมนต์พระอาจารย์เอียดจากท่านปรมาจารย์ทองเท่าเพราะเห็นว่าวัดแห่งนี้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดต่อเนื่องกันมาและที่สำคัญตอนนั้นวัดที่มีพระที่เหมาะสมที่จะเป็นเจ้าอาวาสมากที่สุดคือวัดเขาอ้อซึ่งตอนนั้นยังเป็นสำนักใหญ่ที่คึกคักด้วยคณาสิทธิ์และผู้คนที่เดินทางไปมาหาสู่ท่านปรมาจารย์ทองเท่าจำเป็นต้องส่งคนที่เหมาะสมที่สุดในขณะนั้นก็คือพระอาจารย์เอียดปทุมสโรเมื่อต้องสละพระอาจารย์เอียดให้กับวัดดอนศาลาไปท่านปรมาจารย์ทองเท่าจำเป็นต้องคัดเลือกสิทธิ์รูปใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะให้เป็นทายาทสืบทอดตำแหน่งเจ้าสำนักเขาอ้อแทนท่านอาจารย์เอียดพิจารณาจากคุณสมบัติต่างๆแล้วในที่สุดท่านปรมาจารย์ทองเท่าก็ตัดสินใจเลือกพระอาจารย์ปานปละธรรมโมให้ทำหน้าที่เป็นเจ้าสำนักสืบต่อจากท่านบรรพบุรุษของพระอาจารย์ปานเป็นชาวระโนดจังหวัดสงขลาที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานใหม่ที่บริเวณบ้านเขาอ้อพระอาจารย์ปานท่านมาเกิดที่เขาอ้อครอบครัวของพระอาจารย์ปานคงจะใกล้ชิดและเคารพนับถือพระอาจารย์ทองเท่ามากด้วยเหตุนี้เมื่อพระอาจารย์ปานมีอายุพอที่จะเรียนหนังสือได้พ่อแม่จึงได้พาไปฝากให้อยู่ศึกษาเล่าเรียนในสำนักวัดเขาอ้อซึ่งสมัยนั้นเป็นสำนักใหญ่และสำคัญที่สุดในระแวกนั้นมีลูกศิษย์ลูกหามากมายพระอาจารย์ปานเป็นคนเรียนเก่งแต่ค่อนข้างจะดื้อมีอุปนิสัยรักสนุกร่าเริงเป็นนักเสียสละตัวยงเป็นที่รักใคร่ของศิษย์ร่วมสำนักทุกรูปทุกคนท่านถึงกับเคยรับโทษแทนเพื่อนหลายครั้งพระอาจารย์ปานเรียนอยู่ในสำนักวัดเขาอ้อนานจนมีวัยพอที่จะบวชเรียนได้พระอาจารย์ทองเท่าจึงได้จัดการให้บวชเป็นสามเณรแล้วให้อยู่ศึกษาพระธรรมและวิทยาคมต่างๆอยู่ในสำนักเขาอ้อพระอาจารย์ปานบวชตั้งแต่สามเณรจนกระทั่งได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดเขาอ้อโดยมีพระอาจารย์ทองเท่าเป็นพระอุปัชฌาย์ให้เมื่ออุปสมบทแล้วก็ศึกษาเรียนเพิ่มเติมและช่วยพระอาจารย์ทองเท่าอยู่ที่สำนักเขาอ้อต่อไปจนกระทั่งพระอาจารย์ทองเท่าคัดเลือกให้เป็นทายาทเจ้าสำนักถ่ายทอดวิชาสำคัญสำคัญให้จนหมดสิ้นต่อมาเมื่อพระอาจารย์ทองเท่ามรณภาพลงภายหลังการมรณภาพของพระอาจารย์ทองเท่าจึงมีสิทธิ์ของสำนักวัดเขาอ้อที่มีชื่อเสียงโด่งดังพร้อมกัน2รูปคือพระอาจารย์เอียดเจ้าอาวาสวัดดอนศาลาในฐานะสิทธิเอกคนโตและพระอาจารย์ปานปละธรรมโมเจ้าสำนักเขาอ้อแต่เจ้าสำนักทั้งสองต่างเคารพรักใคร่กันมากไปมาหาสู่กันไม่ได้ขาดพระอาจารย์เอียดแม้จะมีภาระใหญ่อยู่ที่วัดดอนศาลาแต่ก็ไม่ทอดทิ้งวัดเขาอ้อเพราะตระหนักอยู่เสมอว่าเป็นสำนักที่ให้วิชาความรู้เป็นบ้านที่ท่านเติบโตขึ้นมาฉะนั้นเมื่อไม่มีพระอาจารย์ทองเท่าก็จะต้องไปดูแลช่วยเหลือพระอาจารย์ปานทุกอย่างเท่าที่จะทำได้เพราะโดยส่วนตัวพระอาจารย์เอียดรักให้เมตตาศิษย์น้องรูปนี้มากเคยใกล้ชิดสนิทสนมกันเมื่อคราวอยู่ร่วมสำนักที่เขาอ้อในสายตาพระอาจารย์เอียดพระอาจารย์ปานคือศิษย์น้องหัวดื้อแต่เคารพรักศิษย์พี่อย่างท่านมากในขณะเดียวกันในสายตาพระอาจารย์ปานพระอาจารย์เอียดก็คือพี่ชายคือสิทธิที่จะต้องเคารพเชื่อฟังต่อจากอาจารย์และโดยส่วนตัวแล้วเมื่อคราวอยู่ร่วมสำนักกันสิทธิรูปนี้คอยช่วยเหลือเจือจุนท่านมามากด้วยความเคารพนับถือที่มีต่อกันท่านทั้งสองจึงถ้อยทีถ้อยอาศัยกันต่างระมัดระวังในบทบาทของกันและกันด้วยเกรงว่าจะเด่นกว่าอีกฝ่ายว่ากันว่าโดยธรรมเนียมแล้วผู้เป็นประธานหรือควรจะมีบทบาทเด่นที่สุด
ในสายขาวอ้อขณะนั้นก็คือพระอาจารย์ปานปาลธรรมโมในฐานะเจ้าสำนักแต่เนื่องจากพระอาจารย์เอียดก็เป็นสิทธิ์ที่ปรมาจารย์ทองเท่าคัดเลือกให้เป็นทายาทถ่ายทอดวิชาให้เท่าๆกันและที่สำคัญมีความอาวุโสมากกว่าพระอาจารย์ปานจึงเคารพและระมัดระวังบทบาทของตัวเองไม่ให้ยิ่งไปกว่าสิทธิพระอาจารย์เอียดเองก็ตรัสในข้อนี้แม้ว่าท่านจะมีความรู้ความเชี่ยวชาญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าพระอาจารย์ปานมีพรรษาอาวุโสกว่าแต่ก็ตรัสตีว่าพระอาจารย์ปานเป็นเจ้าสำนักใหญ่ท่านจึงให้เกียรติมากและระมัดระวังในบทบาทตัวเองอย่างสูงต่อมาดูเหมือนว่าท่านทั้งสองจะหาทางออกได้โดยพระอาจารย์ปานแสดงบทบาทของตัวเองเต็มที่ในสำนักส่วนภายนอกมอบให้พระอาจารย์เอียดและตัวพระอาจารย์เอียดเองก็เปลี่ยนไปทำงานให้คณะสงฆ์เสียมากกว่ามอบภาระอันเป็นหน้าที่ของเจ้าสำนักเขาอ้อให้พระอาจารย์ปานดำเนินต่อไปท่านอยู่ในฐานะผู้ช่วยและที่ปรึกษาการสำเร็จวิชานิ้วชี้เพชรของท่านอาจารย์ปานนั้นในกระบวนวิชาสำคัญระดับหัวกะทิที่บุคคลระดับเจ้าสำนักถึงจะได้เรียนนั้นมีวิชานิ้วชี้เพชรเป็นวิชาหนึ่งที่น่าสนใจเล่ากันว่าใครสำเร็จวิชานี้นิ้วชี้ด้านขวาจะแข็งเป็นหินมีความศักดิ์สิทธิ์มากใช้ชี้อะไรก็สามารถกำหนดให้เป็นให้ตายได้ผู้ที่สำเร็จวิชาเมื่อมรณภาพแล้วแม้สังขารถูกเผาไฟไหม้ส่วนต่างๆได้หมดแต่นิ้วชี้เพชรจะไม่ถูกไฟไหม้